สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์ครับในคลิปก่อนนะผมก็ทำผิดไปนะมีอย่างนึงที่ผมพูดผิดไปนะก็คือเรื่องของไอ้นะภารกิจนะครับหรือว่าเฟสนะที่มันให้ทำนะพี่ว่าเราต้องไปตีด่านนี้ให้ได้50ครั้งนะแล้วเราจะได้ซุปเปอร์ด่าน7ดาวแล้วจะไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับที่จริงมันไม่ใช่ด่านที่ผมคิดนะผมรู้ว่ามันเป็นด่านลูกบาศก์สีเขียวๆนะที่ไหนได้มันเป็นคนละด่านนะครับมันเป็นด่านหอยตัวแก่ที่มันง่ายที่สุดเลยนะครับโอเคนะเนี่ยครับดวงตาแห่งเวทมนต์ผู้ไม่หลับไหลนะก็จะเป็นด่านนี้นะดูก่อนเลยครับก่อนที่เราจะไปด่าน292นะครับใช่ปะจับตั้งแต่92เนี่ยเร็วละ91นะเพียงเองจำไม่ได้เลยนะโอเคครับตอนแรกผมนึกว่าไปด่านนี้นะครับไปสู่สามแม่เหล็กนะครับแต่จริงเป็นแค่ดวงตาหลับไหลครับแบบนี้นะผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะนี่ผมก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะเหลือ6นะไม่เป็นไรนะเราไม่เอานะเราจะเอาไปเล่นด่าน291ดีกว่านะก็ผมได้ตัวนี้มาครับวันนี้นะครับเล่นไป14ตานะครับได้มาตัวนึงครับตัวนี้นะก็เลยเอาไปอัพนะครับใกล้สุดแล้วนะครับตัวพลามหิตนะครับวันนี้นะครับก็ใกล้ได้แล้วนะครับสำหรับตัวอื่นนี้ผมก็เตรียมเลี้ยวลอยนะครับวันนี้ก็เลี้ยวลอยนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะซุปเปอร์เรียวหนักครับ2ตัวนะครับแล้วก็น่าจะได้แล้วนะครับอาจจะได้นะตัวนี้ขั้นสุดยอดนะกลายเป็นตัวโจมตีด้วยสายฟ้าสตันสามปีนะครับแล้วก็ยิงแรงนะน่าประมาณ200,000ได้นะครับเท่าที่ดูนะแต่ก็ใช่ตัวนี้นะตัวหิวไม่ต้องเอานะแต่มันไม่ติดสเปรชเนี่ยเลยเซ็งมันติดสเปรชหรือเปล่าวะมันติดสเปรชหรือเปล่าวะไปลองที่ไหนไปลองดีกว่าผ่านอันนี้เราไปลองนะคิดอีกมันก็สงสัยนะครับมันตีสเปรชหรือเปล่าวะนะครับนั่นก็ประมาณนี้ครับสายเดิมครับสายเดิมครับยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับตรงนี้นะก็สายนี้ไปก่อนนะหวังว่าจะชนะได้นะครับผมไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเก็บได้ถึงขนาดไหนนะเพราะว่านะยากมากนะเดือนนี้นะเก็บรูบี้นะจะถึง300หรือเปล่าต้องถึง300นะถึงจะได้ด่านต่อโอ้โหด่านนี้อาจจะยากก็ได้นะครับเพราะว่าติดคุณก็ BKK เขาเลิกเล่นแล้วหรอทำไมเขาติดอยู่ตรงนี้ไม่น่าเลิกนะยังมีตัวโจมตีได้สายฟ้านะครับการโจมตี 200% นะก็อาจจะไปเที่ยวก็ได้ครับก็เลยยังไม่ได้เล่นต่อครับสตาร์3วิเหมือนกันครับเอ๊ะเฮียแกหลายอย่างแล้วเนี่ย น่าจะผ่านได้นะเฮียแกไม่ติดวะแปลกเหมือนกันนะครับแล้วไปเรานะได้รู้กันว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับยิงไหม Thunderstorm Blizzard
ลอดไม่ได้สบายหรือเปล่าทั้งร้อยกว่าพอนะตอนนี้ก็ได้204นะครับแม็กแมวต้องลงปีกนะครับเดี๋ยวมันสู้คนเดียวไม่ไหวนะจะให้มันสู้คนเดียวนะสัก170แล้วกันไปลองดูครับวิ่งเร็วเว้ยเร็วเว้ยตบ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 เป็นปาชอนไปเล่นด่านนี้ต่อดีกว่านะด่านแม่เหล็กเมื่อกี้นะครับเก็บเร็วอ่ะพวกนี้นะกำลังอยู่ในขั้นเก็บเร็วอยู่นะช่วงนี้นะแม่เหล็ก1นาทีไอ้บ้าเอ้ยแม่เหล็กต้องรัชอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบเวลาไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้เอาตรงไหนก็ได้ยังหมดเวลาก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นดาบแม่เหล็กตาสุดท้ายนะครับจะรู้หมดหรือยังครับเฮ้ยอีกกี่วิ30กว่าวินะอ้าวเล่นได้ไหมต้องรอก็เล่นได้30กว่าวินะไปแล้วด่านนี้ผ่านได้นะเพราะว่าด่านทุกบาทสีเขียวผ่านไม่ได้จริงๆนะมันยากมากไอ้ซุปเปอร์เลดาร์เสียดดาวชอบหลบข้างซ้ายแล้วข้างขวานะไอ้บ้าเอ้ยไม่เคยได้เลยผมเล่นมาประมาณ 2-3 อาทิตย์เกือบเดือนอะได้ตัวหนึ่งนะครับเล่นเกือบ20ทุกวันด้วยเล่นเกือบหมดทุกวันอะกลายเป็นลูกบาศก์ในนี้แล้วไอ้ลูกบาศก์นี้แหละทำให้ชนะนะไปเปลี่ยนตัวก่อนลองดูซิว่ารอบนี้ชนะหรือเปล่าหลังจากได้ตัวเซาลี่ขุนนางมาต้องใส่กดภารกิจนะแล้วกดลูกศรไปนะตัวนี้ใกล้เร็วเต็มเนี่ยว่ะจับแล้วตัวระดับซะเลยนะลงเอาตัวไหนเป็นตัวแซกิฟายตัวนี้แล้วกันโอ้โหไม่ได้เว้ยไม่ถึงว่ะแต่เรา
เสียอันนี้ละเปลืองมากเลยเนี่ยรู้สึกเปลืองมากเลยยังไงบอกไม่ถูกนะเห็นตัวเลี้ยวหนึ่งตัวเนี่ยมองระดับมีตัวเดียวเลี้ยวหนึ่งตัวช้างดีไหมเป็นซอมบี้ใส่แล้วไปเลยตายตายฮะพิโคนะเปียวพิโคแล้วเรามาช้าใส่นะพิโคฮะเป็นเวลาเปลี่ยนร่างละตั้งหมอนบ่อง upgrade ในสุดผมก็ได้แล้วผมฝึกทหารไอ้บ้าตังแสนเก้าไม่มีตังไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไม่มีตังตังไม่พอเฉยเลยช่างมันโอเคครับไม่อะไรมากครับเจ้าตัวนี้เก่งสุดผมมานะครับรอบนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันถึงนะครับศัตรูนะมันตอนนี้มาตีป้อมนะต้องเอาตัวให้มันตีป้อมได้นะยิงไกลๆยิงแรงๆนะครับประมาณนั้นแหละคิดอยู่ตัวไหนตัวนี้ก็ได้ยิงไกลยิงแรงเพราะเราป้อมมันทำลายป้อมยากนะตอนแรกยากมากๆแล้วก็ตัวผมตัดไปตัวนึงแล้วกันนี่แรงไหมก็ตีแรงดื้อตายตายฮะประมาณนี้แหละน่าจะได้การแล้วแหละได้เวลาแล้วสำหรับด่านนี้นะผมพยายามวิธีทางครับเล่นยากมากครับผมว่าตอนแรกนะเราต้องใช้โล่ก่อนนะเพื่อสะสมกำลังของเราไปให้ได้นะครับด่านนี้นะครับเล่นยากมากครับด่านนี้นะครับน่าใช้ต้องใช้โล่เพื่อสะสมพลังเราก่อนนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวรู้ตัวสุดท้ายเยอะมากนะตีตั้งนานแล้วยังไม่มีไม่หายแบบนี้ตายหมดโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วได้เลยแค่ป้อมกับแค่สู้ได้เลยให้มันยิงแรงกันไปไปกันไปมากเลยแต่ไม่ใครผ่านได้ไม่อยากรู้ไม่มีหวังผมเจอคนที่ develop นะครับพัฒนาลายเจอผมทำหน้าอย่างนี้ต่ออยู่อย่างเงี้ยแหละผ่านไม่ได้นะครับนอกจากว่าคุณจะเทพจริงๆนะแต่ด่านไอ้5ดาวพอผ่านได้เอ้ยไอ้ด่านนี้พอผ่านได้นะแต่ที่เหลือไม่รอดนะงั้นก็ขอบคุณมากนะครับพี่ชมนะครับก็ฝากผมก็ฝากนี้ด้วยนะครับเสื้อกิจทีวีนะครับเสื้อของแท้ต้องมาจากกิจทีวีเท่านั้นนะครับก็ไปสั่งได้นะครับใน Facebook Fanpage ของผมนะครับใน Facebook นะครับก็พิมพ์ว่ากิจทีวีนะว่าจะเจอ Facebook Fanpage นั้นแหละนะครับก็ไปข้อความนะถ้าไม่ได้ข้อความก็เม้นใส่ตรงไหนก็นั่งนึงก็ได้นะผมก็จะไปหาดูนะบางทีนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเม้นไม่ได้ก็ว่าเม้นใน YouTube ก็ได้นะครับบอก ID นะครับลาย ID มาเดี๋ยวผมให้แม่ผมแอดไปนะครับแล้วแม่ผมเดี๋ยวถามเองนะว่าใครจะสั่งเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะก็เม้นข้างล่างนะแล้วก็ตัว199นะครับก็รวมค่าส่งเรียบร้อยนะแล้วก็มีทุกสีนะครับทุกไซส์นะครับแล้วไซส์ใหญ่มากไม่มีนะทุกสีทุกไซส์แล้วก็
มีคอกลมคอบีนะโอเคครับโฆษณากันไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปทีนี้นะครับขอโทษนะครับเฮ้ยเสียงหายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนะครับกิติสันนะก็จะไปดับต่อไปนะสำหรับ12นะครับกันใหม่ซีอูแกนะครับในเดอะเน็กซ์วิดีโอครับบ๊ายบายสวัสดีครับ